ตอนนี้ก็ปูผ้าไปประมาณ 80% แล้วเอา
ตอนนี้การปูผ้า PE นั้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วประมาณ 90% แล้วครับเป็นยังไงล่ะดูสิโอ้โหสวยมากเลยการขุดสระแล้วปูผ้า PE นั้นก็ดีนะครับน้ำไม่รั่วไม่ซึมจะทำให้การเก็บกักน้ำนั้นอยู่ได้นาน
Thank you.
การปูผ้า PE ลงไปในพื้นสระนั้นก็ทำให้เก็บกักน้ำได้ 100% นะครับดูสิโอ้โหสระลูกใหญ่มากเลยครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้แมคโครก็เก็บแนวนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะปูผ้า PE นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ในคลิปได้เลยนะครับรับเหมาขุดบ่อปูผ้า PE ครับชาวสวนชอบเลยครับแบบนี้ครับเพราะว่าบ่อดินนั้นบางทีก็เก็บกักน้ำไม่อยู่ 100% นะครับจะเป็นที่จะต้องปูผ้า PE นะฮะที่นี่ก็สวนทุเรียนครับดูสิฮะโอ้โหทุเรียนดกมากเลยใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเหลืออีกนิดนึงก็เสร็จแล้วสวยงามเลยนี่ครับการปูผ้า PE แจ๋วไหมครับโอ้โหอย่างนี้เก็บกักน้ำได้สบายๆเลยนะฮะแล้วก็มีความทนทานด้วยนะฮะอยู่ได้หลายปีเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะปูผ้า PE ลงในสระนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยนะครับสวยงามมากเลยแบบนี้นั้นเก็บกักน้ำได้ 100% เลยนะครับเหมาะสำหรับชาวสวนที่มีสระที่มีน้ำรั่วซึมนะครับน้ำเหือดแห้งหายไปเร็วนะฮะถ้าปูผ้า PE นั้นแทบจะหมดปัญหาเลยครับครับและคลิปนี้ครับตามใจ FC ครับมาถ่ายการปูผ้า PE ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับดูรับชมนะครับท่านใดสนใจที่อยากจะปูผ้า PE นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในคลิปเลยนะครับรับปูผ้า PE ตามบ่อตามสระนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อซีเมนต์ก็ปูได้ครับโอ้โหใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลืออีกนิดเดียวเองเห็นไหมครับใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้ 95% แล้วครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะปูผ้า PE ลงในสระในบ่อน้ำนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับการปูผ้า PE นั้นมีประโยชน์นะครับทำให้น้ำไม่รั่วไม่ซึมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับ